สวัสดีค่ะเอ๋ยนะคะเอ๋ยกำลังจะออกไปทำงานนะคะแต่ว่าก่อนที่เอ๋ยจะไปทำงานเอ๋ยจะทานข้าวเช้าก่อนอะไรง่ายๆนะคะวันนี้เอ๋ยจะทำโยเกิร์ตกราโนล่าของเอ๋ยนะคะง่ายมากค่ะแค่เพลนโยเกิร์ตกราโนล่านิดหน่อยแล้วก็เอ๋ยจะชอบใส่ซูเปอร์ฟู้ดของเอ๋ยด้วยนะคะพิงค์พิทยาแอมพาวเดอร์นะคะง่ายๆมากเลยนะคะเอ๋ยจะเทโยเกิร์ตของเอ๋ยเข้าไปโยเกิร์ตของเอ๋ยนะคะใส่เข้าไปในแก้วแล้วก็จะเอาผงพิงค์พิทยาเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะทุกเช้าเอ๋ยจะชอบทานไวตามินแล้วก็ใส่ซูเปอร์ฟู้ดในอาหารของเอ๋ยหรือว่าในกาแฟของเอ๋ยนะคะส่วน1ทีสปูนนะคะใส่ผงเข้าไปแล้วก็เอ๋ยจะ stir ให้มันรวมตัวกันเนาะ stir ง่ายมากแล้วทุกเช้าตอนเอ๋ยทำbreakfast หรือทำชงกาแฟอยู่เชื่อว่าพระเจ้าเขาจะเตือนเอ๋ยตลอดทุกเช้าเลยนะคะว่าเอ๋ย remain teachable always be teachable เราต้องพร้อมที่จะฟังเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้เพราะเอ๋ยรู้ว่าเอ๋ยก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะหลายด้านเลยนะคะในชีวิตของเอ๋ย so I feel like ทุกเช้าตอนเอ๋ยทำ breakfast หรือว่าชงกาแฟพระเจ้าเขาจะเตือนเอ๋ยเสมอนะคะ always be teachable remain teachable ว่าเราไม่รู้ทุกอย่างเราต้องเรียนรู้จากคนอื่นๆจากสิ่งแวดล้อมของเรา alright so pink yogurt แล้วก็เอ๋ยจะเทกราโนล่าของเอ๋ยเข้าไปนะคะThat's it. Easy. Pink granola yogurt parfait นะคะง่ายมากเลยนะคะเอ๋ยอยากจะให้ทุกคนลองไปทำนะคะแล้วก็อย่าลืมทานข้าวเช้าก่อนไปทำงานนะคะจะได้ไม่งุดหงิดแล้วก็ไม่มาโหหิวด้วยนะคะแล้วเอ๋ยอยากจะหนุนใจทุกคนนะคะ Always be teachable, remain teachable พระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย